แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับโปรดทราบเอาไว้ด้วยนะครับงั้นองค์ความรู้เก่าๆที่มันผ่านมาอ้างถึงก็พอครับนะมันใช้อ้างอิงไม่ได้หรอกใช้อ้างอิงไม่ได้เลยในการที่จะมาเยียวยารักษามนุษย์บอกใครก็ได้นะครับอ้างถึงก็ได้ให้เกียรติให้เกียรติเขาคนเกิดก่อนอ้างถึงเขาไว้ไม่เสียหายอากาศมีจุดดำๆเยอะเลยเอาแน่นอนครับฝุ่นผงควันพิษมันแน่นอนอยู่แล้วแหละครับมันเป็นมานานุชาารู้สึกร้อนทั้งตัวขนลุกขนพองน้ำลายเยอะโล่งเบาตัวเลยเจ้าขานั่นแหละเป็นแก้วตาร้อนอกลงท้องผ่านแขนผ่านขาร้อนแผ่นหลังลงก้นรู้โล่งเบามองควันเห็นเงาเหมือนวิญญาณหรือตัวเอเลี่ยนนั่นแหละเห็นลุงเป็นเอเลี่ยนไปแล้วเลยเห็นลุงเป็นเอเลี่ยนไปแล้วเลยรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและหัวตาโล่งสบายตัวเลยจ้าคุณพี่พัดเอาเข้าไปขนลุกแสงสว่างเหมือนเพชรเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดำแค่คุณเดียสมายตัวอบอุ่นเอาน้ำมากอดรับแสงโฟตอนค่ะโอ้โหถือว่าเฉลียวด้วยนะครับเฉลียวฉลาดนะครับมีน้ำมันผ่านได้หมดนะครับสารมันผ่านได้หมดเพราะว่าโฟตอนเนี่ยไม่มีอะไรที่โฟตอนไม่สามารถผ่านได้โฟตอนเนี่ยผ่านไปแม้กระทั่งน้ำและดินครับไปดูน้ำดินพื้นดินเนี่ยพื้นน้ำทะเลมหาสมุทรผ่านหมดนะครับไม่มีอะไรจับยับยั้งโฟตอนได้ด้วยครับอากาศก็ผ่านได้หมดแต่ลุงมันมีดีตรงที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่นะครับผมทราบไว้เป็นค่าคงที่ทุกสรรพสิ่งวางอยู่บนค่าคงที่ทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ทุกสรรพสิ่งวางอยู่บนหรือในก็ได้บนอยู่ในค่าคงที่อยู่บนค่าคงที่ก็ได้อยู่ในค่าคงที่ก็ได้ว่าค่าของที่มันยิ่งใหญ่มากครับหรือความว่างนั่นเองความว่างเดียวกันภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์นะครับปรมัตถ์สัจจะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีน้ำหนักค่าของที่และสิ่งนี้ลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับมันเป็นภาษาใหม่นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11ในเวลาลุงอธิบายมันคาบเกี่ยวไปยังหลายๆศาสตร์ด้วยนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นพุทธศาสตร์ก็คือจิตศาสตร์เวลาอธิบายแล้วมันเกี่ยวข้องทุกหลายๆศาสตร์4ศาสตร์ใหญ่ๆของโลกนะครับธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะครอบของโลกมานานมากแต่ตอนนี้นะวิทยาศาสตร์จะทำลายล้างกันนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถึงวาระที่จะทำลายล้างกันพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยกำลังเฮี้ยวๆกันอยู่เวลานี้แหละนั่นคือวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้ถือว่าไฮเทคอันนี้มาแรงมากนะครับยุคต่อไปนี้ก็เป็นยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยียุคคลื่นมันต้องเข้าใจเรื่องคลื่นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องคลื่นเราจะแพ้คลื่นนะครับใช่นะ
ถ้าไม่เข้าใจเรื่องคลื่นเราจะแพ้คลื่นโอเคนะคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่แหละครับพอแพ้คลื่นอึดอัดนะฮะหายใจจะไม่ออกนะครับมันจะบีบพวกหัวใจนะครับทราบไว้แจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่าไปหวังนะตอนนี้ห้ามไปหวังไอ้เรื่องอยู่ยากต่างๆที่จะมาเยียวยารักษามนุษย์เดี๋ยวผมบอกว่าไม่ใช่แล้วแหละครับมันตกยุคไปหมดแล้ววิทยาศาสตร์เคมีมาถึงวันนี้เรียกว่าเป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอย่านิ่งนอนใจนะครับไอ้ที่เขาว่ายานั่นแหละครับกินเข้าไปไม่ต้องฟื้นกันนะเห็นหรือยังเห็นรู้สึกว่าทางฝั่งรัสเซียผู้นำฝ่ายค้านเขาเลยนั่นก็เจอไปแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังเคมีเท่านั้นแหละครับพี่ว่านะแจ้งเพื่อแซบแจ้งเพื่อแซบนะครับคลื่นยิ่งหนักนะต่อไปนี้มนุษย์จะระแวงระวังกันหมดเรื่องคลื่นมันต้องฝึกตัวเองให้มีคลื่นเหนือคลื่นครับคลื่นเหนือคลื่นคือคลื่นที่เป็นกลางนะครับคือไม่มีคลื่นก็คือเรื่องจิตเนี่ยว่าทำไมมีนะพัฒนาสมาธิจิตให้ได้แล้วจะป้องกันคลื่นได้อย่างลุงนี่สบายเลยนะครับคลื่นมันมากันเยอะๆทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเห็นไหมครับจะบอกไม่ทราบนะครับผ่อนคลายเหมือนจะหลับตอนแรกๆรู้สึกในตัวมีการเคลื่อนไหวสูดฉีดตามจังหวะตุบตับตุบตับคือหัวใจนะครับมีช่วงหนึ่งรู้สึกกระแสลมอุ่นๆเป่ามาที่ใบหน้าค่ะควันบุหรี่ของลุงมีหลายช่วงหมุนม้วนเป็นก้นหอยสวยงามจังเลยคุณปัญชัยใช่ครับใช่ครับแม่นแล้วแม่นแล้วอาบน้ำด้วยพลังงานแสงของลุงเบาตัวสบายจังเลยโอ้โหเล่นเข้าไปในห้องน้ำเลยนะโยมนะระวังนะ เล่นเข้าไปในห้องน้ำเลยนะโยมไอ้ดีจังเลยไม่ใช่ครับคนเฉลียวฉลาดจะทำมาเออผมว่าคลื่นสามารถแทรกซึมผ่านพืชไหมคะหรือเฉพาะคนและสัตว์ผ่านหมดนะครับโฟตอนนี่มันผ่านหมดทุกอย่างนะครับโฟตอนผ่านทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศโฟตอนทั้งอวกาศด้วยนะครับโฟตอนนะอุ่นรู้สึกยุบเยบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนทั่วตัวหายใจโล่งเบาค่ะคุณสมใช้ได้ใช้ได้อยู่ห้องแอร์รู้สึกตัวร้อนครับลุงใช้ได้เลยนะครับอุ่นตัวหายเครียดหายเคล็ดโทษทีอุ่นตัวหายเคล็ดคอและหายปวดเอวด้วยชาคุณนัทชัยบอกแล้วไงพลังงานนี่มันจะขับเคลื่อนปวดจะให้ปวดมึนจะหายมึนเบลอจะหายเบลออาการชาพวกนี้ชาเล็กน้อยมันจะหายนะครับนะรับแสงแรกง่วงนอนแล้วขนลุกต่อมารู้สึกร้อนระอุออกมาจากข้างในค่ะอันน่ะร้อนจากข้างในแปลว่าอินอะไรเมื่อกี้เนี่ยลุงยังพูดอินเลย internal energy ลุงก็บอกแล้วว่ามันเป็นของลุงนะฮะมันเป็น internal ของ pure energy ออกจากตัวลุงนะครับ pure energy ที่มันอยู่ในตัวลุงออกจากตัวลุงแล้วมันก็เข้าตาท่านเห็นไหมท่านก็สวดหายใจก็ไม่ควรจะรับเข้าไปมันก็สื่อสารถึงกันได้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับสื่อสารถึงกันได้สบายเลยเนาะรู้สึกร้อนเหงื่อซึมแต่พอเหงื่อแห้งแล้วไม่เหนียวตัวสบายเหมือนอาบน้ำมาใหม่ๆนั่นแน่หายเหงื่อแล้วก็ตัวลื่นเออใช้ได้พวกนี้คุณยุพเรศนะรู้สึกง่วงนอนหลับเลยโยม
พลังงานบริสุทธิ์เวลาเข้าตัวนี่มันจะหลับพลังงานบริสุทธิ์มันจะทําหน้าที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเวลาเราหลับนะครับมันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพขณะที่เราไม่มีสติแปลว่าเราหลับนะครับหลับพยายามหลับให้ตัวตรงนะครับให้ตัวตรงเพราะว่ามันจะจัดกระดูกให้เสร็จสรรพเลยนะครับร่างกายมันจะรักษาสัดส่วนของมันเป็นอย่างดีนะครับมันจะเป็นรักษาสัดส่วนเป็นอย่างดีรักษาความสมดุลของอวัยวะได้เป็นอย่างดีนะครับจำๆหน่อยพวกนี้นะครับจำจำไว้เถอะของมันน่าจดน่าจำเอาไว้แปลกเห็นเหมือนควันลอยอยู่รอบๆตัวผมครับอันแหน่ก็ของเราปกติแล้วมาเจอตั้งแต่เกิดมาแล้วถึงนาทีนี้เราจะเจอแต่ของไม่แปลกมันก็เลยคุ้นเคยกับของไม่แปลกฟังใหม่นะตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้นะเรามาเจอเรามาคุ้นเคยกับสิ่งสมมุติโอเคไหมสิ่งสมมุติมันก็เลยไม่แปลกแต่พอเรามาเจอปรมัตถ์ปุ๊บมันจะแปลกงงไหมครับไม่งงนะใช้ภาษานี้น่าจะโอเคมากกว่าเราเกิดมาร้องไงมาตาแล้วก็มองเห็นสิ่งสมมติรอบข้างหูเราก็ได้ยินเสียงจากสิ่งสมมติกระแทกแดกดันเสียงดังปุ้งปั้งมาหาเราใช่ไหมสิ่งสมมติทั้งหมดในโลกนี้มีสิ่งสมมติให้หมดในโลกทั้งหมดครับแม้แต่อากาศก็เป็นสิ่งสมมตินะฮะจำด้วยครับนั้นเกิดมาทั้งหมดเรามาเจอสิ่งเป็นสมมติสัจจะทั้งสิ้นแต่พอเวลามาเจอสิ่งที่มันเป็นปรมัตถสัจจะเข้าให้มันจึงแปลกไม่งงนะเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมุติมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้จนดูประหนึ่งว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสมมุติทั้งสิ้นจริงๆมันก็คือใช่เพราะว่าร่างกายเราคือสิ่งสมมุติเหมือนกันโอเคไหมร่างกายทั้งหมดคือสิ่งสมมุติตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับตามศาสนาพุทธกันแล้วกันศาสนาพุทธสอนดังนี้นะคุณโยมเพราะท่านที่เป็นกลุ่มอามินอาเมนก็ลองกรุณาพิจารณาหน่อยกันแล้วกันนะว่าสิ่งนี้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือตัวเราเป็นสิ่งสมมติโลกทั้งใบก็คือสิ่งสมมติเกิดมาปุ๊บแอบมาทีเดียวมันก็อยู่ในสิ่งสมมติมันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันมันจึงเป็นคอมมอนคือสามัญเป็นปกติแต่พอเรามาเจอสิ่งที่เป็นปรมัตถ์จากลุงเห็นไหมหรือมาเจอพลังงานบริสุทธิ์จากลุงเข้าไปมันก็เลยเปลี่ยนแปลงมันคือแปลกนั่นเองครับจบเนาะเอาละจบก็แปลว่าเข้าใจโอเคนะครับเข้าใจมันก็สุดยอดนะความเข้าใจด้วย ตัวร้อนเบาหัวตัวเบาตัวหายใจโล่งนะครับคุณมนตการโอเคนะใช้ได้วันนี้อาการเหมือนจะหาวแต่ไม่หาวกลืนน้ำลายไม่ค่อยลงแต่ร้อนถึงปลายเท้าเลยค่ะตัวก็โล่งดีจังเลยคุณปราณีพัดใช้ได้วันนี้หนูรู้สึกมีความร้อนวิ่งเข้าสู่ภายในร่างกายขณะกลั้นไว้สักพักจนทนไม่ไหวจึงปล่อยออกมาค่ะไม่หาวเลยค่ะและมีเหงื่อไหลตลอดเวลาจากศีรษะผ่านหน้าผากและใบหน้าก็เต็มไปด้วยเหงื่อและไหลผ่านลำคอต่างหากถึงแผ่นหลังรวมทั้งหายใจโล่งโปร่งหัวสมองเบาศีรษะโอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยคุณมรกตโอเคใช้ได้ก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รับเชื่อว่าน่าจะได้ทุกคนนะเนาะบางคนก็พิมพ์บางคนก็ไม่พิมพ์ พิมพ์มาหน่อยก็ดีคนไหนพิมพ์ได้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากรับพลังงานสักครู่หนึ่งก็เกิดมีอาการผะอืดผะอมขับของเสียออกมามีเล็ดมีเลือดปนออกมาดีครับอย่าลืมมันขับของเสียด้วยนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์คือของเสียนะครับมันออกจากร่างกาย
จำหน่อยฮะบางทีอาจจะบอกมันเป็นโทษมามันขับของเสียฮะจากนั้นมันก็จะสบายตัวนะครับจำด้วยสบายเนื้อสบายตัวกว่าปกติเนี่ยคือสิ่งที่ได้หลังจากมันเสร็จจากกระบวนการก็จะสบายเนื้อสบายตัวนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้สรุปแล้วก็แล้วกันนะว่าปฏิบัติการทุกวันของเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าป้องกันไวรัสโคโรนาและเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าไม่ให้มาแตะเนื้อต้องกายของเราเพราะว่าเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรามีเราเป็นนะครับโดยการกระตุ้นจากพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเหงาผ่านแสงและเข้าตาท่านท่านก็รับเต็มๆนี่คือสิ่งท่านได้รับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการขับของเสียในร่างกายสิ่งที่ไม่ปกติก็แล้วกันนะที่คนนั้นที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ใช้คำพูดคำเดียวคือสิ่งที่ไม่ปกติมันง่ายดีโอเคนะมันจะถูกขับออกทีละน้อยสองน้อยนะครับจะส่งผลในการหลับสบายนะครับส่งผลมันเป็นอย่างนั้นพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่มีโทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะฮะไม่มี side effect แต่ต้องอยากจะเข้าใจไปพร้อมกับภาษาลุงพูดด้วยเพราะว่ามันเป็นของลุงอ่ะโอเคไหม มันเป็นของลุงอ่ะลุงค้นพบอ่ะลุงถือครองมันเป็นของลุงโอเคไหมก็ เป็นของลุงลุงก็ถือครองก็ถือครองอยู่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ประเภทถือครองใช่ไหมมีสิทธิ์ที่เดียวชอบทำจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เห็นไม่มีประโยชน์จะห่วงไม่ทำไมทีเนี้ยก็ให้ทั่วๆไปผ่านจอเนี่ยผมต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆนะนะรู้จักขอบคุณวนุษย์หน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราแบบหนุ่มสาวโรงงานที่เขาผลิตอุปกรณ์ให้เรามาใช้ตรงเนี้ยจากลุงถึงตัวท่านนะหลายตังค์เหมือนกันนะเนี่ยแค่อยู่หน้าตากหน้าใบหน้าลุงนี่มันเท่าไหร่เนี่ยมัน 40,000 บวก 30,000 ไม่ใช่ 70,000 เนี่ย2ตัวนี่แล้วไอ้พวกกล้องดีมาถึงท่านไม่ใช่น้อยนะพี่เอ้ยใช่นะขอบคุณเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณไปเถอะมันไม่เสียหายหรอกครับให้ทุกคนขอบคุณบ่อยชอบท็อปปิ้งท็อปปิ้งแปลว่าอะไรท็อปปิ้งหัวข้อหนึ่งต่อท็อปปิ้งท็อปปิ้งโอเคปิ้งก็ปิ้งโอเคโอเคนะเพียงพอวันนี้นะฮะ22นาฬิกากับ32นาที4ทุ่ม32นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับเอาละแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้นะพี่นะจะได้หลับสบายกันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยตัวทำสบายหลับได้หลับตัวให้เรียบร้อยอ่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็โอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอแล้วขอทุกคนทุกท่านนะพร้อมๆวันนี้ขอจะทำที่ปกป้องคุ้มครองตัวเรารวมทั้งการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านด้วยเด้อสิบอกให้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ได้หมดทุกรอบที่เดินก็ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะและแล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้าเกินบ้าลุงงอกยอมรับว่าเป็นมนุษย์เกินบ้าหรือ abnormal and unconscious นะเกินมากประเภทนี้นะขออนุญาตมหาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปรอนสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม